ครับผมเห็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของพรรคการเมืองและก็นโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่เด่นชัดอยู่สองเรื่องซึ่งจะต้องเป็นบทเรียนให้กับพรรคการเมืองในวันข้างหน้าในการออกนโยบายใดๆขึ้นมาต้องคำนึงถึงความถูกต้องและก็ความเป็นไปได้ด้วยเรื่องแรกที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องสปก.รุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแน่นอนที่สุดหลายเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากนโยบายการเปลี่ยนสภาพสปก.ให้เป็นโฉนดที่ดินจึงทำให้คนต้องการที่สปก.เพื่อจะแปลงไปเป็นโฉนดที่ดินซึ่งจะทำให้ปัญหาการรุกป่ารุกเขตอุทยานเนี่ยมากเพิ่มขึ้นการเอาทรัพย์สมบัติของชาติมาแจกมาแปลเป็นนโยบายเพื่อต้องการคะแนนเสียงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนก็จะหรือพรรคการเมืองก็จะมีนโยบายออกมาอีกเช่นเดียวกันเพื่อหวังคะแนนเสียงก็อาจจะออกนโยบายว่าใครถือพ.ท.บ.5ก็สามารถออกเป็นสปก.หรือออกเป็นโฉนดได้ถ้าเป็นแบบนี้ป่าไม้ก็หมดนะครับคนบุกรุกกันหมดแล้วก็พรรคการเมืองก็ต้องการคะแนนเสียงเอาใจโหวตเตอร์เอาใจประชาชนก็เป็นเรื่องง่ายครับพรรคการเมืองไม่ต้องลงทุนก็ใช้สมบัติชาติไปแจกไปหาเสียงกันเช่นเดียวกับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งพรรคการเมืองได้ประกาศหาเสียงแจกเงิน 10,000 บาทอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนคือดูนโยบายแล้วฟังแล้วก็ดูดีใครก็อยากได้อันนี้แหละคือการซื้อเสียงล่วงหน้าสุดท้ายพอเป็นรัฐบาลแล้วทำไม่ได้มีปัญหาติดขัดไปหมดแก้ปัญหาเหมือนกับลิงพันแหลิงแก้แหแก้ไม่ถูกติดขัดไปหมดถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกต่อต้านถูกท้วงติงซึ่งต่อไปในวันข้างหน้าการเอาเงินหลวงมาแจกเอาเงินรัฐมาแจกเพื่อใช้หาเสียงเนี่ยมันสบายมากอ่ะถ้ารัฐบาลนี้ทำได้ 10,000 แจกได้ต่อไปก็คนอาจจะบอกถึง 20,000 30,000 50,000 ก็แจกได้อันนี้แหละซื้อเสียงล่วงหน้าชัดๆครับเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกกต.ได้ตรวจสอบเรื่องนี้รวมไปถึงพรรคการเมืองด้วยต้องมีสำนึกในการออกนโยบายเพื่อใช้ในการหาเสียงไม่ใช่เอออะไรก็เอาสมบัติชาติมาแจกจ่ายเอางบประมาณแผ่นดินมาซื้อเสียงล่วงหน้าอันนี้ความหายนะหาความหายนะก็จะเกิดขึ้นกับประเทศอย่างแน่นอนนะครับก็ด้วยความห่วงใยก็เลยแสดงประเด็นความเห็นไว้ให้ทุกคนช่วยกันคิดครับว่าบ้านเมืองเราจะเดินหน้ากันอย่างไรถ้าหากว่านักการเมืองพรรคการเมืองยังคิดอยู่แบบนี้ครับ